สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศรษฐีมาช่วยลุงพลอีกสั่งช่างเนรมิตครัวให้ใหม่มีผู้ใจบุญและชาวบ้านมาช่วยปรับปรุงสร้างบ้านใหม่ให้กับลุงพลท่านน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพร้อมยืนยันว่าไม่กลัวกระแสที่คนจะมองว่าตนหากินกับน้องชมพู่สิ่งที่ตนทำไปนั้นทำด้วยใจและคนที่เข้ามาให้กำลังใจตนก็มาเองไม่ต้องไปแสดงความน่าสงสารมันคือชีวิตจริงไม่ใช่ละครส่วนเรื่องการสร้างบ้านของลุงพลยังคงมีการต่อเติมบ้านออกมาโดยการทำครัววันนี้มีความคืบหน้าไปมากคือมีทั้งการก่ออิฐรอบครัวสูง1เมตรทั้ง3ด้านพร้อมทั้งมีการตั้งวงกบประตูมุ้งหลังคาฉาบกำแพงจากนั้นก็มีการนำเหล็กตะข่ายล้อมทั้ง4ด้านและติดบานประตูนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้บ้านน่าจะเสร็จทั้งหมดส่วนตัวก็ภูมิใจที่ทางผู้ใหญ่ผู้ใจบุญสร้างบ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากตนดีใจในสิ่งที่ตนได้รับตนไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้เท่าที่มีตอนนี้เหมาะกับครอบครัวตนอยู่แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ